รีวิวสวรรค์บ้านนาอีกรอบนึงนะครับอัปเดตเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งนี่ปิ่นโตเนี่ยเพื่อนๆนี่ปิ่นโตโอ้ปิ่นโตนี่ก็ทำกับอะไรเนี่ยท่อเออว่ะไอเดียก็เนี่ยรอบที่แล้วยังไม่มีปิ่นโตเลยนะเพื่อนๆเออปิ่นโตผัดเผ็ดใช่ๆอ่ะเมนูก็เยอะแยะเลยนะเพื่อนๆนี่อ่ะเดี๋ยวตำเดี๋ยวยำเดี๋ยวป่ะร้านเมื่อกี้เราไปรีวิวให้แล้วโอเคอ่ะเราอันนี้คือโซนใหม่ที่เพิ่งทำรอบที่แล้วมายังไม่ได้ทำเลยนะใช่ค่ะตรงนี้ทำเพิ่งทำใหม่ค่ะเพื่อนรับลูกค้า30-50โอเคอ่ะโอเคตามนี้ลูกอ่ะข้าวเปล่าเอากระเป๋ากระเป๋ามาเบี้ยเอาไหมอ่ะเปล่าจานเดียวพอเอากระเป๋ามา2จานลูกอ่ะโอเคเรามาแล้วก็เดินรีวิวหน่อยเพื่อนๆนะตอนนี้ก็6โมงครึ่งอ๋อนี่บรรยากาศก็ปรับปรุงใหม่แต่เดินนี่ต้องเซฟตี้เอาเองนะเพื่อนๆต้องเซฟตี้เอาเองเด้อมีปลาด้วยนะฮะเนี่ยมีปลาด้วยอ๋อมีโซนหลังเล็กหลังใหญ่เผื่อเป็นไอเดียนะครับใครจะทำแนวไอ้ซุ้มนั่งแล้วก็มีบ่อปลานะฮะโอ้อากาศกำลังดีตอนนี้ก็6โมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินมุมนู้นนะแต่โอกาสที่ตกน้ำได้อะเนี่ยไม่มีรั้วขารั้วอะเราเดินหน่อยเดินหน่อยอะเดินหน่อยเดินหน่อยเน้นไม้นะอ๋อจุดเช็คอินกันเนี่ยอะเอออะเออสวยงามสวรรค์บ้านนาเดินทะลุไปเลยนะเพื่อนๆนี่ตุ้งนาตุ้งนาตุ้งนาโอ้เสมือน้ำเลยเนี่ยโอ้เอ้าตุ้งอะไรก็อีกอ่ะบ่อนี่กว้างยิ่งกันอ่ะเนี่ยอันนี้แบบว่าลูกค้ามาเยอะนะฮะ40-50ท่านโอเคบรรยากาศนะครับรีวิวจากจ้องปาจ้อนดี้นะครับไปตัวที่เที่ยวทั่วไทยนะฮะก็บรรยากาศสวยงามอยู่นะนะฮะบรรยากาศโอเคอยู่ตอนนี้ก็ประมาณบรรยากาศโอเคนะฮะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเราก็มาทำงานที่อำเภอศรีบุญเรืองนะวันนี้จังหวัดหนองบัวลำภูนะสวรรค์บ้านนานะครับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนะอำเภอแต่อำเภอก็ไม่ใหญ่นะเพื่อนๆก็เรียนเชิญเพื่อนๆเผื่อแวะมานะครับสวรรค์บ้านนานะครับมุมบรรยากาศไอเดียของการทำคาเฟ่แนวบ่อน้ำแล้วก็มีซุ้มนั่งนะครับสวยงามสวยงามเพื่อนเดินชมภาพไกลอีกครั้งนึงเนาะโอเคเดินหลายๆมุมเดี๋ยวเราไปชมซุ้มหนวดก่อนก็ได้ซุ้มใหญ่สะพานนี่ก็เป็นศาลาโซนใหญ่อยู่นั่นเนี่ยแนวอีสานโอ้แต่เดินนี่ต้องเซฟตี้นะเพื่อนๆเนี่ยโอ้ก็ใช้สลึงยึดไอเดียกันเนี่ยเราเดินมุมนี้บ้างนะครับเดินทะลุมานี่เออไอเดียก็ใช้ได้เลยนะบรรยากาศฝนมันตกเริ่มจะหยุดนะเพื่อนๆนะเรามาโซนนี้บ้างมาแล้วเดินในทั่วนะครับรีวิวทุกทิศแนวธรรมชาตินะนี่คนยังไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาเขาก็ประหยัดไฟนะโอเคแต่เปลือกเป็นไอเดียว่าเขาวางโต๊ะยังไงบอดี้ของร้านเขาจัดยังไงนะครับเผื่อเป็นไอเดียอ๋อนี่มองทะลุไปด้วยบรรยากาศเข้าท่าเข้าท่าเนาะมาแล้วก็เดินเลยเราเนี่ยอ๋อ
อ๋อตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะเพื่อนๆจุดเช็คอินครับเฮ้ยเช็คอินดูจุดเช็คอินก็นะโอ้เดินขึ้นสะพานไอเดินขึ้นแล้วก็ถ่ายที่ร้านเออไอเดียก็จะได้นะครับได้ภาพกว้างธรรมชาติจริงๆนะเปิดๆทุ่งนาเราเดินอ้อมก็ได้นะพอดีมันทะลุกันเพื่อนๆถนนมันก็เป็นแนวผืนผ้านะมามุมข้างนอกบ้างปลูกต้นไม้แนวถนนก็ส่งซาเล้งนะเพื่อนๆจากครัวส่งซาเล้งไม่รู้กี่หลังอ่ะ10-20หลังได้มั้งอ่ะนี่จุดเช็คอินอีกจุดนึงนะครับบ่อบัวอ้าวเดินบ่อบัวมั้งอ้าวเดินบ่อบัวมั้งอ๋อเอออ้าวชมบ่อบัวเลยเนี่ยกว้างอยู่นาตีกันเชียงบัวตอนเช้าบัวบานเพื่อนๆแต่เราคงจะเดินแค่นี้เราก็เดินเชื่อมกลับมาที่ตรงสะพานเชื่อมต่อไอเดียโอเคเลยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะเพื่อนๆนั่งห้อยขาแล้วก็ให้อาหารปลานั่งห้อยขาใช่ไหมแล้วก็ให้อาหารปลานะครับห้อยขาแล้วปลามันเข้ามานะครับแล้วก็หย่อนอาหารปลาลงไปเดี๋ยวเราหย่อนอาหารปลาให้เพื่อนๆดูเนาะนะฮะเราได้อาหารปลามาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวหย่อนเลยนะเออแล้วหย่อนตรงร่องต่ำหน่อยปลาจะเยอะไหมน้อโอเคอ้าวเดี๋ยวเราหย่อนตรงนี้เลยตรงเช็คอินนะอ้าวหย่อนเลยมาจริงเปล่าเอ้าฝนมันตกด้วยเพื่อนๆเราไม่เห็นปลาเลยยังไม่เห็นเลยอ้าวยังไม่เห็นมันอยู่ในยังไม่มาเอ้ามาแล้วนี่ไงเพื่อนๆมาแล้วนี่ไงมาแล้วเอ้าแต่ฝนมันตกนะปลามันอาจจะเข้าเพิงป่ะมาแล้วฮะมาแล้วมุมนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมเผื่อมันอยู่ข้างตะลิ่งนะมุมนี้บ้างเปลือมอยู่ข้างตะลิ่งเพื่อนเอ้านี่ไงปลาอะไรนะไม่แน่มันอาจจะอยู่ข้างตะลิ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองโคกตรงมุมโคกเพราะว่าฝนมันตกอ่ะนะเขาบอกว่าเวลาฝนมันตกมันจะเข้าโคกจริงป่ะเอ้าจริงๆอ่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วเปิดมาแล้วโอ้ตัวใหญ่เอาเลยทีเดียวเลยแล้วข้างเสาเลยหลบอยู่ใต้
ลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่นะแต่มันสากเขากว้างมากเพื่อนๆโอเคก็ลูกค้าก็อาจจะด้วยเศรษฐกิจด้วยเพื่อนๆนะตอนนี้ตอนนี้ก็วันอังคารนะฮะ1 ทุ่มนะฮะทางร้านก็รอลูกค้าเรียนเชิญนะฮะทุกท่านเรียนเชิญนะฮะมาอุดหนุนนะครับสวรรค์บ้านนาครับร้านอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับต้มยำปลาปลานิลน้ำใสปลานิลน้ำใสผัดพริกแกงกะเลตัวฝักยาวตำปลาร้าพรีเมียมไก่ทอดสมุนไพรเป็นปีกไก่จับให้เพื่อนๆดูหน่อยปีกปลายนะปีกปลายไก่ทอดสมุนไพรจัดด้วยสวยจานสี่เหลี่ยม